สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับกระทู้ในวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการใช้งานฟังก์ชันใดแต่เราจะมาพูดคุยถึงกระทู้คำถามนะฮะมีสมาชิกตั้งคำถามมาหลายคนเลยทีเดียวนะครับว่าไอ้เจ้าน็อตที่โผล่ที่นี้ผมชี้นะครับคุณผู้ชมมันโผล่ไว้เพื่ออะไรเขาลืมใส่น็อตตัวเมียมาหรือเปล่านะครับมันโผล่โดดๆเดียวๆอยู่แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตไหมครับชี้นิ้วผมชี้ผมกำลังอยู่ในรถยนต์ Ford Ranger รุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นรุ่น XLT อันนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมครับเกียร์อัตโนมัติมันจะไม่มีแป้นของการเหยียบคลัตช์ถูกต้องไหมฮะมันก็มีแค่อันนี้แป้นเบรกนะครับอันนี้ก็เป็นแป้นคันเร่งแป้นคันเร่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตน็อตนะครับมันก็จะมีตัวเมียมาใส่ให้เรียบร้อยถูกไหมฮะตัวเมียใส่ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคันนี้ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมไอ้น็อตตัวนี้นะฮะมันเป็นน็อตที่ไว้จับแป้นคลัตช์นั่นเองยึดแป้นคลัตช์ของรถแต่รถคันนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติมันไม่มีแป้นคลัตช์เพราะฉะนั้นก็โผล่ไว้โดดๆอย่างนั้นแหละครับมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะฉะนั้นโครงสร้างรถยนต์ Ford Ranger เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดียวกันทั้งเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาแต่คันเนี้ยมันเป็นเกียร์อัตโนมัติมันก็เลยต้องมีน็อตอันนี้แหละครับที่โผล่อยู่โดดๆเดียวๆโดยไม่มีตัวเมียพูดง่ายๆยังไม่มีแฟนนะครับมีแค่น็อตตัวผู้อย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับว่าน็อตตัวเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ยึดคลัตช์จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมมาถึงFord Ranger รุ่นเกียร์ธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ้าวอันนี้มีแป้นคลัตช์ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าน็อตตัวนั้นมันมีแล้วมันมีตัวเมียมายึดจริงหรือเปล่านี่ครับคุณผู้ชมเห็นที่นิ้วผมชี้ไหมครับอันนี้ทุกตัวแท่นขาของไอ้คลัตช์นะครับนี่คือคลัตช์คลัตช์เนี่ยมันจะมีขายาวขึ้นไปด้านบนแล้วขาก็จะโค้งงอลงมาตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีตัวเมียยึดเรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมจริงๆมันมี2ตัวครับตัวนี้ด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะขามันจะโค้งเป็น2ขาเพราะนั้น สบายใจได้นะครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับว่าเป็นน็อตที่ไว้ยึดแป้นคลัตช์สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาแต่สาเหตุที่รุ่นเกียร์อัตโนมัติมีน็อตตัวผู้โผล่อยู่อย่างเดียวแล้วทำให้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะกังวลอาจจะตกใจว่าเขาลืมใส่มาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเพราะเกียร์อัตโนมัติมันไม่มีแป้นคลัตช์ก็ไม่รู้จะใส่มาเพื่ออะไรนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของการออกแบบซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตตัวนั้นถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันโผล่อยู่ไม่ค่อยสวยก็หาน็อตตัวเมียไปใส่ก็ได้นะครับน็อตสีตกแต่งก็ได้จะได้สวยๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คลายปมข้อสงสัยนะครับสำหรับคำถามที่ตั้งกันมาว่าไอ้น็อตที่โผล่อยู่โดยไม่มีตัวเมียยึดเนี่ยมันคือน็อตอะไรและผิดปกติหรือไม่คำตอบคือปกติครับคุณผู้ชมผู้ชมยังคงสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนหรือจะตั้งกระทู้มาก็ได้นะครับคุณผู้ชมรายการที่ผมทำเป็นรายการแนะนำการใช้งานฟังก์ชันต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ถ้านอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมลองตั้งกระทู้มานะครับผมจะพิจารณาดูถ้าเกิดว่ามันเหมาะสมกับรายการก็จะรีวิวให้กับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้ผมและ Ford Ranger ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ